สบายดีค่อยบุหลายถ้าแค่โดยในคลิปวิดีโอนี้เองค่อยสภาพสุขพยับส้มเรื่องเล่าของพระเจ้ามาสวิตสีสว่างวงพระมหากษัตริย์ผู้ทำอิฐของราชาอาณาจักรลาวหรือพระมหากษัตริย์ของราชาอาณาจักรหลวงพะบางพระองค์สุดท้ายซึ่งหากจะกล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่ถือได้ว่าเป็นการสร้างสีสันสร้างความวุ่นวายในยามสุขยามทุกมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและเหตุให้ราชวงศ์ลาวเริ่มไปที่เบื้องหน้าของประชาชนก็คือในช่วงที่พระเจ้าสีสว่างวงขึ้นปกครองแผ่นดินนั่นเองจนต่อมาก็กลายเป็นจุดด่างพ้อยที่เหตุให้พระโอรสของพระองค์ย่างพระเจ้ามหาสวิตสีสว่างวัฒนาบ่สามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองใดและทัดมาก็ถือโค่นล้มระบอบการปกครองไปในที่สุดสิ้นสุดการมีพระมหากษัตริย์กว่า600ปีถึงนั้นใดก็ตามหักฐานที่สำคัญก็คือการบริหารบ้านเมืองของพระเจ้าสีสว่างวงที่เป็นสิ่งที่น่าทบทวนและน่าศึกษาพอสมควรแถมวิริยกรรมของพระองค์ได้เฮ็ดให้ประชาชนลาวจืดจำไปจนถึงวันตายส่วนเจ้าสีสว่างวงได้สร้างวิริยกรรมอย่างแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันโดยเจ้าสวิตสีสว่างวงถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์ยาวนานกว่า55ปีและเป็นเจ้าสวิตครองราชย์ยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้นเป็นห้องเพียงแต่เจ้าสุริยะวงศาธมิกราที่ขึ้นครองบัลลังก์ล้านสางใน57ปีเจ้าสวิตสีสว่างวงเกิดเมื่อวันที่14เดือน7ปี1885ในเมืองหลวงพะบางที่ตอนนั้นยังเป็นเมืองขึ้นให้กับสยามโดยพระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าสักการินหรือเจ้าคำซูพระมหากษัตริย์องค์ที่12แห่งราชอาณาจักรหลวงพะบางกับพระอัครมเหสีทองสีในชีวิตของเจ้าสีสว่างวงก็เหมือนกับเสื้อสายราชวงศ์หลวงพะบางที่จำต้องเป็นบ่อนอีและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าแน่นอนว่าครั้งเมื่อฝรั่งเศสยึดครองลาวอาณานิคมฝรั่งเศสได้แบ่งการปกครองของลาวออกเป็นสองส่วนคือทางภาคเหนือให้กำหนดเป็นดินแดนใต้อาราคาและทางใต้ให้กลายเป็นเมืองขึ้นอย่างเรียกเลี้ยงบ่ได้เฮ็ดให้อำนาจการบริหารบ้านเมืองขึ้นกับรัฐบาลของฝรั่งเศสบ่ว่าจะเป็นการรับวัฒนธรรมตามเป็นโต๊ะเข้ามาใช้การบังคับใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งจุดนี้เองจึงบ่แปลกในทุกมื้อนี้โรงเรียนมัธยมบางแห่งยังมีการสอนภาษาฝรั่งเศสไปนำน้องนี้ในส่งฝรั่งเศสเข้ามาปกครองประเทศนั้นพวกเขาได้มีการสร้างพระสว่างหลวงที่เมืองหลวงพะบางให้แก่เจ้ามหาสวิตสีสว่างวงมาประทับเมื่อปี1904ที่เป็นอาคารลักษณะสั้นเดี่ยวยกพื้นสูงศิลปะแบบยุโรปผสมผสานกับล้านสางและหลังการปลดปล่อยรัฐบาลลาวจึงเปลี่ยนพระสว่างหลวงมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ใช้จัดแสดงวัตถุบูฮาและของมีค่าดังที่เราเห็นกันในทุกมื้อนี้ส่วนในวัยเด็กเจ้าสวิตสีสว่างวงก็จำต้องเฮียนภาษาฝรั่งเศสคือกันแต่พระองค์บ่ได้เฮียนในแผ่นดินลาวแต่กลับบินไปเฮียนที่ฝรั่งเศสตามที่รัฐบาลฝรั่งเศสกำหนดไว้เมื่ออายุวัยเพียง17ปีเท่านั้นโดยเฮียนได้2ปีก็กลับมาที่ลาวเนื่องด้วยพระสปีดาของเพื่อนย่างพระเจ้าสักการินสวรรคตอย่างกระทันหันแต่การที่เจ้าสีสว่างวงจะขึ้นครองราชทั้งที่มีประชาชนอายุเพียง19ปีต่อจากพระบิดานั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเนื่องด้วยบ่มีประสบการณ์และยันว่าจะควบคุมบ้านเมืองบ่ได้ถึงนั้นแต่ก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสยังเชื่อว่าด้วยประสบการณ์เฮียน2ปีอยู่ที่ฝรั่งเศสนั้นจะสามารถเฮ็ดให้พระองค์จะเข้าใจการบริหารบ้านเมืองได้ดีซึ่งต่อมาฝรั่งเศสก็เห็นว่าเจ้าสวิตสีสว่างวงก็สามารถปกครองบ้านเมืองได้แท้ตามที่ตนเองได้คาดไว้และโดยความไว้เนื้อเชื่อใจนี้เองเฮ็ดให้เจ้ามหาสวิตสีสว่างวงได้ตอบแทนโดยการอยู่ใต้อาราขาของฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานนักวิชาการทั้งหลายต่างก็วิเคราะห์ว่าในช่วงที่ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของสยามระบบการบริหารบ้านเมืองการผู้ค่าสิทธิต่างๆให้ขึ้นกับสยามฝ่ายเดียวแต่เมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดครองแทนสยามในลาวฝรั่งเศสให้สิทธิแก่ประชาชนอย่างหนึ่งก็คือระบบบำนาญข้าราชการที่สยามประทานมีในตอนนั้นดังนั้นจึงบอกแป้เมื่อเจ้าสีสว่างวงขึ้นครองราชจะมีความสนิทสนมกับฝรั่งเศสหลายขึ้นตลอดระยะเวลาที่เจ้าสีสว่างวงขึ้นครองราชนั้นฝรั่งเศสให้การช่วยเหลือโดยการออกธนบัตรทำอิฐของพระองค์แทนการใช้การแลกเปลี่ยนโดยวัตถุต่างๆเพื่อความสะดวกสบายเจ้าสวิตสีสว่างวงในช่วงวัยรุ่นไปที่หูจักในนางพระซาเพบอยเหมือนกับพระสปีดาของตนย้อนพระองค์มีพระโอรสและพระธิดาร่วมกันกว่า50พระองค์มีพระเมสีบ่ต่ำกว่า15พระองค์ทั้งมาจากเสื้อสายราชวงศ์และสามัญชนนำซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระนางคำอุ่นพระอัครมเหสีของพระเจ้าสีสว่างวงที่ได้ประสูติเจ้าสีสว่างวัฒนานั่นเองพระองค์มีความพยายามในการรวบรวมแผ่นดินลาวให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งและเมื่อนั้นก็มาถึงพอหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงด้วยความอ่อนแอของฝรั่งเศสพระองค์ได้ขอร้องให้เจ้าบุตรอุ้มนาจำปาซักพระมหากษัตริย์อาณาจักรจำปาซักพระองค์สุดท้ายในการสละบัลลังก์แล้วจัดตั้งพระราชอาณาจักรลาวขึ้นเมื่อในวันที่23เดือน4ปี1946แต่ก็ต้องขึ้นกับรัฐบาลของฝรั่งเศสเช่นกัน
การจัดตั้งพระราชอาณาจักรลาวครั้งนี้มีการห่างรัฐธรรมนูญขึ้นและเป็นการลบล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามแบบสมัยใหม่ซึ่งถัดมาในวันที่11เดือน5ปี1947รัฐบาลของราชอาณาจักรลาวก็ประกาศกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองให้แก่ประชาชนโดยได้รับความคิดเห็นจากแต่ละแขวงและเจ้าศรีสว่างวงศ์ก็ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ลาวพระองค์ทำอิฐไปในที่สุดมีการจัดตั้งกองกำลังของตนเองขึ้นเมื่อปี1949ที่รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากรัฐบาลของฝรั่งเศสเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของกลุ่มคอมมิวนิสต์นอกนั้นเสด็จเจ้าศรีสว่างวงศ์ยังส่งเสด็จเจ้าฟ้าชายศรีสว่างวัฒนาในขณะนั้นยังเป็นองค์มงกุฎราชกุมารหรือลูกชายโก๊กออกไปจากแผ่นดินลาวเพื่อไปร่วมอยู่กองประชุมวอชิงตันดีซีของอเมริกาโดยไปเส้นทับเอาแขวงสยามบุรีและแขวงจำปาซากที่อยู่ภายใต้รัฐบาลของสยามที่ยึดเอาไปในส่วนสงครามโลกครั้งที่2กลับคืนมาอย่างน่าภาคภูมิใจดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าในทุกมือนี้จะมีวัดศรีสว่างวงศ์หรือตั้งอยู่บ้านศรีเมืองเมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีที่สร้างเป็นเกียรติให้แก่พระองค์นำแถมในช่วงการกลับเข้ามาของฝรั่งเศสมาที่แผ่นดินลาวครั้งที่2นั้นเห็นให้ประชาชนลาวจำนวนหนึ่งบ่พอใจเนื่องด้วยการบริหารบ้านเมืองของเจ้าศรีสว่างวงศ์ไปทางนักล่าอาณานิคมหลายเกินไปประชาชนที่ถูกภัยสงครามและถูกกดขี่ขูดหี้ยังบ่สามารถลืมตาอ้าปากได้ประกอบกับแนวคิดการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์เริ่มซึมซับในตัวของประชาชนเรื่อยๆเพียงแต่ท่ามือระเบิดออกมาเท่านั้นและจุดเปลี่ยนก็มาถึงเมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามในบันทบเดเวนฟูทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อปี1954แถมวาระสุดท้ายของฝรั่งเศสก่อนจะออกพิจารณาอินโดจีนก็คือการยกเอกราชให้กับรัฐบาลของเจ้าสวิสศรีสว่างวงศ์อย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าก็ถูกต่อต้านจากฝ่ายประเทศลาวและฝ่ายเวียดนามเหนืออย่างนักการทบทวนการมีพระมหากษัตริย์ของลาวเริ่มมีที่บอกถึงกันอีกครั้งชาวลาวสมัยนั้นเชื่อว่าเจ้าสวิสศรีสว่างวงศ์คือสมมุติเทพหรือเทพเจ้ามีหน้าที่ช่วยปกปักรักษาประชาชนที่ทุกข์ยากลำบากป้องกันภัยศัตรูต่างๆที่เข้ามาบุกรุกเนื่องด้วยประชาชนเหล่านี้ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลทุกๆเดือนแต่กลับไม่มีผลประโยชน์ใดๆประชาชนลาวแนมว่าการสร้างสันติภาพระหว่างรัฐการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองโดยบ่ต้องนองเลือการบริหารและออกนโยบายต่างๆต้องเสื่อมโยมกับประชาชนเป็นหลักทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมและเป็นธรรมต้องให้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ต้องถูกลงโทษหากกระทำผิดผู้ปกครองจะต้องมาจากการยินยอมของประชาชนบ่แม่นอำนาจวางเปล่าจากฟ้ามีความเท่าเทียมเสมอภาคทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศและมีเสรีภาพในทุกๆมิติด้วยเหตุผลนี้เองคือแสดงออกมาในระบบการเมืองสมัยใหม่นั้นก็คือระบบคอมมิวนิสต์นั่นเองและถึงแม้อเมริกาจะเป็นผู้นำฝ่ายโลกเสรีในตอนนั้นแถมเป็นผู้นำองค์กรสหประชาชาติจะรับรองเอารัฐบาลของราชอาณาจักรลาวเข้าเป็นสมาชิกก็ตามแต่นั้นเป็นเพียงชุดเริ่มต้นของสงครามที่ยืดเยื้อหลายอีก10ปีเจ้าสวิสศรีสว่างวงศ์สวรรคตเมื่อวันที่29เดือน10ปี1959พระชนอายุได้74ปีถือได้ว่าพระชนอายุยาวนานพอสมควรการจากไปของพระองค์นั้นได้สร้างความโศกเศร้าให้แก่ประชาชนลาวบ่หลายก็น้อยย้อนพระองค์ถือว่าได้เฮ็ดหน้าที่ในการเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเต็มรูปแบบแม้ผลลัพธ์ออกมาจะบ่เป็นไปตามที่ชาวลาวคาดหมายไว้ก็ตามที่สำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้าศรีสว่างวงศ์นั้นได้มีการจัดขึ้นบริเวณวัดพระธาตุหลวงเมืองหลวงพะวาและจัดขึ้นท่ามกลางสงครามกลางเมืองลาวในขณะนั้นส่วนอีกฝักฝั่งหนึ่งท่านผู้ชนะนิกรนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรลาวในช่วงนั้นได้จับกลุ่มบรรดาผู้นำสปกท่านไปขังคุกที่โพนเคงแห่งเรื่องจันทร์พอดีแถมถือได้ว่าเป็นการถวายพระเพลิงหรือโปร่งศพพระมหากษัตริย์ในประเทศลาวเป็นครั้งสุดท้ายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อภายในประเทศเริ่มมีความวุ่นวายประชาชนทุกข์ยากขาดแคลนแถมยุ่งนำสงครามมาหลายปีเศรษฐกิจบ่ขยายตัวมีการแบ่งส่วนสันและเต็มไปด้วยคอร์รัปชันหรือเจ้าขุนมุนนายต่างๆฉะนั้นประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะมีหลายกว่า 70-80% โดยถือได้ว่าเป็นอัตราที่สูงพอสมควรและถ้าหากย้อนไปในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นดังที่เราเห็นกันในทั่วโลกที่แต่ละประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปตามรัฐสมัยใหม่แต่ละประเทศเริ่มมีการปฏิวัติลบล้างพระมหากษัตริย์เช่นในอเมริกาปี1776ในฝรั่งเศส1789ในจีน1911และในรัสเซีย1917เป็นต้นแถมก่อนเจ้าสวิสศรีสว่างวงศ์จะเสียชีวิตนั้นได้มีการสร้างมหาวิทยาลัยศรีสว่างวงศ์ที่เป็นแห่งทำอิฐของราชอาณาจักรลาวเมื่อปี1958แต่พอหลังจากฝ่ายประเทศลาวหรือฝ่ายซ้ายได้เข้ามายึดอำนาจในปี1975ได้มีประชาชนลาวอพยพครั้งใหญ่หนีนอกประเทศที่เอิ้นว่า Exodus เฮ็ดให้มหาวิทยาลัยศรีสว่างวงศ์ถูกยุบและแบ่งออกเป็นวิทยาลัยต่างๆตามแต่ละแขวงโดยบ่มีสถาบันที่ได้รับใบประกาศปริญญาแต่อย่างใด
ส่วนหูปันของเจ้าสีสว่างวงในทุกมือนี้เป็นอย่างจึงรุดพ้นจากการทำลายของฝ่ายประเทศลาวก็เนื่องมาจากเจ้าสีสว่างวงได้เป็นผู้นำเอกลักษณ์จากฝรั่งเศสหูปันนี้ยังคงอยู่ในหลวงพบาทและเวียงจันทร์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำใช้รัฐธรรมนูญให้แก้ประชาชนเป็นผลสำเร็จโดยในทุกมือนี้เมืองหลวงพบาทยังมีถนนสีสว่างวงซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่ตัดผ่านหอพิพิธภัณฑ์หรือวังเจ้าสวีทนามถึงแม้เวลาจะผ่านไปดุนนานแต่เรื่องราวของเจ้าสีสว่างวงยังคงอัดแน่นไปด้วยคุณภาพมีทั้งส่วนที่ปิติยินดีและเรื่องที่น่าเศร้าป้าปนกันไปในทุกมือนี้ราชวงศ์หลวงพบาทได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรลาวบูฮาที่ได้ก่อตั้งฮักทาและเจ้าสีสว่างวงก็เป็นผู้ปฏิบัติเจตนาในการฮักษาไม่ว่าจะเป็นฮิตของประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นลาวสืบทอดมาจนถึงทุกมือนี้แม้ระยะต่อมาพระโอรสของพระองค์จะบ่สามารถฮักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อีกแล้วก็ตามและนี่คือเรื่องราวของเจ้าชีวิตสีสว่างวงพระมหากษัตริย์ผู้ทำอิฐของราชอาณาจักรลาวแต่ก็ตามเรื่องราวชีวิตของพระองค์ก็ยังมีหลายเหตุการณ์ที่บ่สามารถเปิดเผยและยากที่จะหาข้อมูลใดย้อนยากที่ฮู้จักกันแล้วว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองชีวประวัติของราชวงศ์หลวงพบางตอนปลายก็เกือบจะบ่มีเลยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองและการศึกษาและถ้าหากใครศึกษาประวัติศาสตร์ลาวสมัยก่อนได้ดีก็จะรู้ว่าการย้อนวิลากษัตริย์ลาวแต่ละยุคแต่ละสมัยจะแตกต่างกันเนื่องด้วยถ้าหากพระมหากษัตริย์ใดได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ชาวลาวก็จะมีการสร้างหูปั้นจารึกไว้โดยนี้ก็เป็นเรื่องปกติของทุกๆประเทศที่ต้องเฮ็ดแบบนั้นซึ่งนั่นก็รวมถึงเจ้าชีวิตสีสว่างวงเช่นกันแต่เฮาจะจื้อจำพระองค์ในหูแบบใดก็เท่านั้นแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเจ้าชีวิตสีสว่างวงเจ้าชีวิตราชอาณาจักรลาวพระองค์ทำอิฐและเป็นเจ้าชีวิตหลวงพบางพระองค์สุดท้ายซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านลุมวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นะก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านลุมวิดีโอเลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของไรท์ทักแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี